ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเกี่ยวกับความคืบหน้าของปฏิบัติการพิเศษทางทหารเพื่อปลดปล่อยดินแดนดอนบาสกลุ่มติดอาวุธหลายร้อยคนและอุปกรณ์ต่างๆมากถึง24ชิ้นรวมถึงเครื่องยิงขีปนาวุธไฮมาสที่ผลิตในอเมริกาถูกทำลายความล้มเหลวของศัตรูยุติความพยายามอีกครั้งในการข้ามแม่น้ำออสกอลในภูมิภาคคาคอฟจากความพยายามดังกล่าวศัตรูสูญเสียอุปกรณ์6ชิ้นและกองกำลังติดอาวุธมากถึง30คนเสียชีวิตในภูมิภาคซาโปริเซียอาวุธที่มีความแม่นยำสูงทางอากาศได้ถล่มกองทัพยูเครนและนักรบต่างชาติณจุดนี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตถึง150นายทั้งนี้รัสเซียยังประสบความสำเร็จในการทำลายศัตรูทางตอนเหนือของโดเนสภูมิภาคซีเวิร์สมีการโจมตีกองทหารของศัตรูและอุปกรณ์15ชิ้นคลังแสงเก็บกระสุนสำหรับขีปนาวุธคาลิเบอร์ถูกทำลายส่วนกองพลน้อยของกองทัพยูเครนใกล้กับหมู่บ้านเวสโยโลเยในภูมิภาคโดเนสของรัสเซียสามารถกำจัดปืนครกอเมริกัน M777 3เครื่องและเครื่องยิงจรวดไฮมาสในภูมิภาคนิโคลาอีฟก็ถูกทำลายเช่นกันด้านอาทีรายงานว่ารัสเซียขัดขวางแผนปฏิบัติการของยูเครนทำลายเครือข่ายด้านพลังงานตัวแทนชาวยูเครนพยายามทำลายโครงข่ายพื้นฐานในรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกพลังงานไปยังตุรกีและยุโรป FSB กล่าวว่าได้จับกลุ่มชาวรัสเซียคนหนึ่งขณะเขากำลังประกอบอุปกรณ์ระเบิด2ชุดชายคนนี้อ้างว่าเป็นตัวแทนของหน่วยรักษาความปลอดภัยของยูเครนหรือ SBU ซึ่งได้รับคัดเลือกให้มาก่อวินาศกรรมตามคำสั่งของเคียฟหน่วยงานของรัสเซียได้เปิดเผยภาพวิดีโอที่ระบุว่าผู้ต้องหากำลังเอาระเบิดออกมาและถูกจับกุมในเวลาต่อมาจากการตรวจสอบสิ่งของที่เขาครอบครองนั้นมีวิธีการสื่อสารกับการบันทึกแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ดูแล SBU ของเขาคำแนะนำสำหรับการประกอบIED และการโอนเงินตลอดจนพิกัดของการวางระเบิดที่วางแผนไว้แล้วด้วยขณะที่มีรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดในเมืองเมลิโทโปเมืองหลวงของแคว้นซาโปริเซียมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง6รายการระเบิดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้ใกล้กับตลาดวลาดิมีร์รูกอฟหัวหน้าฝ่ายปกครองท้องถิ่นบอกกับ RIN Novosti โดยอ้างรายงานเบื้องต้นบาดแผลของผู้บาดเจ็บไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่จำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นเป็น6คนในเวลาต่อมาโรกอฟกล่าวว่าเคียฟอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเขากล่าวว่ามีความพยายามที่จะข่มขู่ผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคนี้ก่อนที่จะมีการลงประชามติหากว่าพวกเขาต้องการแยกตัวออกจากยูเครนและเข้าร่วมรัสเซียเมลิโทโปเป็นเมืองหลวงของแคว้นซาโปริเซียภายใต้การควบคุมของรัสเซียขณะที่เมืองซาโปริเซียที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือยังคงอยู่ในมือของกองทหารเคียฟทางการรัสเซียและพันธมิตรในภูมิภาคประกาศเมื่อวันอังคารว่าพวกเขาจะลงประชามติเห็นชอบให้แคว้นซาโปริเซียขึ้นตรงต่อรัสเซียส่วนสาธารณรัฐดอนบาส2แห่งและภูมิภาคเคอร์ซอนที่ควบคุมโดยรัสเซียก็ตัดสินใจจัดประชามติในลักษณะเดียวกันตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายนเคียฟปฏิเสธการลงประชามติที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นการหลอกลวงและขู่ว่าหากใครเข้าร่วมจะมีการดำเนินคดีทางอาญาเคียฟมีบันทึกการกล่าวหาการสังหารพลเรือนในพื้นที่ที่รัสเซียควบคุมก็เพราะร่วมมือกับมอสโกมิคาอิลโพโดยักผู้ช่วยประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคนเหล่านี้เป็นเป้าหมายทางการทหารที่ถูกต้องตามกฎหมายและการสังหารพวกเขาไม่ใช่ความผิดทางอาญาหรือเป็นการก่อการร้ายด้านแอนดรีเยอร์มักเสนาธิการของเซเลนสกี้ก็กล่าวด้วยว่ายูเครนจะแก้ปัญหาของรัสเซียโดยยืนยันว่าสิ่งนี้สามารถกระทำได้ด้วยกำลังเท่านั้น